ในส่วนของการให้คะแนนนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ภาคด้วยกันภาคที่1ก็คือในส่วนของขบวนแห่นะครับและองค์ประกอบของขบวนต่างๆซึ่งจะในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีการจัดขบวนในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขบวนเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติขบวนของเศรษฐกิจพอเพียงการละเล่นต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของวัดโพชัยนั้นไม่กำหนดนะครับว่าท่านจะมีการละเล่นในกี่อย่างกี่อย่างนั้นเราก็ได้กำหนดนะครับแต่ว่าในการที่จะนำเสนอนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ลักษณะของแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีต่างๆนะครับไม่เอาในส่วนของการเมืองนำในส่วนของสถาบันชาติศาสนาพระกษัตริย์มาล้อเลียนนำอย่างในโอสถจากเช่นกรณีของพิธีแรกนามขวัญอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีก็ไม่เหมาะสมที่จะมาประกอบขบวนโดยเด็ดขาดนะครับขบวนล้อเลียนการเมืองที่บ่งบอกถึงความไม่ต้องอะไรต่างๆนะครับก็ไม่เหมาะที่จะนำมาประกอบขบวนก็ในส่วนของการต่อต้านอะไรต่างๆของประชาธิปไตยนี้เราก็ไม่สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นขบวนต่างๆนี้นะครับในคณะกรรมการวัดโพชัยนั้นจะต้องงดเด็ดขาดนะครับแต่ที่ต้องมีนะครับก็คือในส่วนของกรอนเซิร์ฟนะครับซึ่งเมื่อกี้ตัวอย่างบังไฟเสียงของวัดโพชัยพระรามหลวงนั้นคือตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับมีกรอนเซิร์ฟนะครับที่บอกถึงว่าทางอีสานและบางครั้งอาจจะมีคำสองแง่สองหน้านะครับคำนี้ก็ไม่ถือว่าผิดนะครับเพราะว่าในประเพณีการเสริมบั้งไฟนั้นบางครั้งอาจจะมีการพูดเรื่องเพศต่างๆมาอย่างโดดแจ้งนะครับซึ่งจัดอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมแผนนานพูดคำหยาบออกมาไม่อย่างแผนก็จะฟังแล้วไม่เพราะก็ส่งน้ำลงมาเพื่อจะล้างชั้นล้างสิ่งต่างๆเท่านั้นนะครับก็ทำให้เกิดผลอย่างที่เรารู้กันในลักษณะของพระธรรมวิสัยตอนในประเพณีบุญบั้งไฟนั้นเราจะไม่ห้ามเพื่อการพูดคำหยาบในทางเพศนะครับแต่บางครั้งเนื่องจากว่าอยู่ในบริเวณวัดกันหน่อยดังนั้นบางครั้งอาจจะต้องเบรกลงมาบ้างนะครับต้องไม่จงแจ้งเกินไปนะครับค่ะยินดีต้อนรับชุมชนสวนอ้อยขบวนแรกค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดโพชัยพระอารามหลวงค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานวันนี้แต่งกายสวยงามชุมชนสวนอ้อยนะคะเป็นขบวนแรกค่ะที่เดินทางเข้าสู่วัดโพชัยพระอารามหลวงคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ใส่ผ้าสิ้นลวดลายของจังหวัดหนองคายด้วยนะคะสวยงามค่ะสวยงามนะคะพร้อมกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวไม่ทราบวันนี้นางรำจะใส่รองเท้าหรือเปล่าอาจารย์คือเราไม่กำหนดนะครับว่าท่านจะสวมหรือไม่สวมนะครับเราคิดว่าโดยสภาวะความร้อนในปัจจุบันนี้ถ้าเดิมถ้าสมัยไม่หน่อยเป็นนางรำก็ถอดใช่ไหมครับดูได้ไงว่าเป็นนางรำตรงนั้นหน้าตาบุบบอกครับแต่มาหลังๆนี้ด้วยความร้อนของถนนแล้วก็ฤดูต่างๆนะครับอาจารย์ให้เกิดความรู้สึกว่ามันจะเป็นการทรมานคนละเกินไปก็อนุโลมให้มีการใส่สวมรองเท้าหรือถุงเท้านะครับขณะที่ก่อนนำประกอบได้ครับขบวนแรกชุมชนสวนอ้อยนะคะก็จะเป็นพันธุ์พุ่มค่ะเป็นพันธุ์พุ่มพุทธบูชานะคะและก็เกิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ำให้สุดเลยองค์พระธาตุไปให้หยุดขบวนนะครับไปถึงว่าท้ายขบวนแต่ความสุดสุดพระธาตุเป็นการถวายบอกถึงความเจริญของอำเภอสังคมนะส่วนชื่อว่าถือป้ายกรุณาถือป้ายให้กรรมการดูนะครับให้กรรมการดูนิดนึงค่ะลำอะไรคะกรรมการยุทธยาชมรมแอโรบิกสีเชียงใหม่นะคะครับผมมาร่วมประมวลครับวันนี้ครับลำเพลินเต้ยเสด็จนะฮะก็คือท่านนักร้องลำเพลินจะมีความสนุกสนานพี่หน่อยสังเกตนะครับว่าแต่งกายสวยมากสวยจริงๆค่ะชั้นฟ้อนก็งดงามนะงดงามเหมาะสมจริงๆค่ะนะคะมาจากสีเชียงใหม่ค่ะเ
โอ้เขินๆขึ้นแย่แย่แท้เพื่อสิ้นคืนเดียวนี้แม่บอกว่าสิงคโปร์เขินๆเพื่อสิ้นคืนเดียวนี้แม
รถไฟฟ้าของรถไฟฟ้ารถแดงมอเตอร์นะครับและต่อด้วยขบวนขายแดงนักไทยนะครับขออนุญาตฝากไว้เป็นความรู้ในการที่จะปรับปรุงขบวนในปีต่อไปเลยนะครับในสภาวะการนี้นะครับเป็นช่วงที่นักไทยนะครับตามขาแดงหมีพญานาคนะครับในบทประกอบมาบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าหมาแดงพวกม้านางไอ่ก่อนเอวหัวนะครับทางผู้จัดการขบวนนะครับพิจารณาว่านางไอ่ควรจะนั่งมากหรือนั่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นนางไอ่จะต้องนั่งข้างหลังแน่ๆเลยครับผมเพราะว่าในบทกลอนนั้นบอกไว้ชัดเจนนะครับว่ากระโดดทุกทางไปตามแล้วก่อนเอวหัวนั่งม้าแบบสามม้านี่ชื่อว่าม้าแบบสามนะครับต้องสามเลยไม่มั่นใจนะครับว่ายาว3ศอกหรือว่าอะไรยาวกี่นิ้วนะฮะและดูว่าปักสามนะฮะเรื่องรู้แล้วว่าปลายนะครับชื่อปักสามขบวนนี้ชื่อนักพันนะครับขอฝากเป็นความรู้นะครับที่นั่งนะครับเรียกว่าธรรมบ้านธรรมบ้านแปลว่าที่นั่งแสดงธรรมเป็นที่นั่งของพระสงฆ์เท่านั้นนะครับขอฝากไปให้ผู้จัดการขบวนไว้ปรับปรุงในปีต่อไปนะครับโอ้เชี่ยครับบอกว่าต่างที่จะนั่งบนสามารถได้ต้องเป็นพระที่เข้าเท่านั้นไม่ใช่เทวดาหรือคนทั่วไปนะครับนี่ของดีนี่เห็นแล้วเห็นแล้วของดีของน้อยนะครับสมูสมเนื้อครับอ๋อเปรี้ยวโคกับเปรี้ยวสุกรคนเป็นจอมไปได้ไปส่วนที่อาจารย์ยังยิ่งได้นำแนะนะคะเพื่อที่จะให้ความรู้และไปยังหลวงพ่อมาเนี่ยก็ใช้สำหรับพระพิสุทธิ์นะฉะนั้นแค่เพื่อนพ่อสามป้าสามจะต้องปรับเปลี่ยนในปีหน้านะคะอยู่เบื้องหลังให้เด็กไทยทำสูงดูดูกับท่านหน้าท่ำไทยขออย่าได้ถ่วงแรงเอื้อจินขออย่าได้ถ่วงแรงเอื้อจินตุ้งเจ้าตุ้งสาวนางเจ้าตุ้งก็ต้องขอให้เจ้าตัวสิ่งกระโปรงกับลมพัดลมผิวสิ่งกระผิวกับเฮียนมาดำพันแจมพันเบิ้นสาวน้อยแฟนไผ่ก็สาวน้อยแฟนไผ่คุยได้ไหมสาวนั่งอย่าเบ่งอย่าหวดเก่งในด้านคนสวยมีสายคนสวยสาตาตำต่อย